แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า17อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ4 48และ64นะคะจำนวนนับที่หาร48ได้ลงตัวได้แก่1 2 3 4 6 8 12 16 24และ48จำนวนนับที่หาร64ได้ลงตัวได้แก่1 2 4 8 16 32และ64เราจะดูตัวที่เหมือนกันนะคะตัวหารร่วมของ48และ64ได้แก่1 2 4 8และ16ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ48และ64คือ16ดังนั้นหรม.ของ48และ64คือ16ตอบ16เก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า17